บิดาของข้าได้กล่าวไว้ว่าหากผู้ใดได้ปลุกแมงมุมยักษ์เขียวออกมาจากแท่นนี้ผู้นั้นจะเป็นผู้กล้าและได้รับรางวัลที่ใหญ่ยิ่งวันนี้ข้าได้มาถึงแท่นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยอุปกรณ์การแต่งตัวของข้าที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ข้าเคยแต่งมาไม่ว่าจะเป็นกางเกงในหุ้มเหล็กยกทรงหุ้มหนามหมวกหุ้มฟางคือดิฉันแบบแต่งตัวครบพร้อมมากเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราเดินหลงทางนะคะมาที่นี่กันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแป้งจะให้ดูนะคะว่าการซัมมอนนางพญาแมงมุมออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ไม่ยากไม่ง่ายค่ะก็ทุกคนเนี่ยจะต้องไปถ้ำนะคะทั้ง6ถ้ำด้วยกันนะคะแล้วก็เอาหินลึกลับของแต่ละถ้ำเนี่ยเก็บไว้นะคะอย่างละ1นั่นเองแล้วก็ยังจะมีของที่ดรอปได้จากสัตว์ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นนกนะคะเป็นปลาค่ะปลาฉลามนั่นเองเป็นทีเร็กซ์นะคะแล้วก็จะเป็นตัวคอยาวนะคะก็ตามนี้เลยนะคะเมื่อได้อุปกรณ์มาครบแล้วเนี่ยแล้วก็มาซัมมอนตรงนี้เลยนะคะก็จะมีนางพญาออกมาด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยแป้งพร้อมมากนะคะเรากลับบ้านกันก่อนเถอะนะบายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Ark Survivor อีกเช่นเคยนะคะแล้วในวันนี้เนี่ยอยู่กับแป้งแล้วก็แจ็คกี้นั่นเองค่ะนกคู่ใจนะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่งจับมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยอยู่ดีๆไปติดบั๊กอีท่าไหนไม่รู้นะคะมากัดเพื่อนกันเองนะคะเจ้าแมงป่องทรพีนั่นเองก็วันนี้เนี่ยแป้งจะพาทุกคนนะคะมาจับปลาฉลามกันค่ะนี่เราเห็นแล้วตัวนึงคือเหยื่อของเรานะคะซึ่งบรรยากาศข้างบนเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยเขาบอกว่าปลาฉลามเนี่ยสามารถที่จะพาเราไปถ้ำใต้น้ำได้นะคะแล้ววันนี้เนี่ยฉันจะเอามันมาครอบครองค่ะแล้วตั้งชื่อมันว่ามานะนั่นเองซึ่งตอนนี้ของแป้งเนี่ยมีมานีแล้วนะคะไปกลับไปเตรียมตัวให้พร้อมดีกว่านะคะก็จะมียาใช่ไหมที่เราจะต้องใช้ยาแล้วก็เนื้อนะคะในการจับปลาฉลามในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยแป้งยังไม่ได้เอาถังเขียวมานะคะลืมบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยสมาชิกในบ้านแป้งเนี่ยยิ่งกว่ากรมปศุสัตว์อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นจระเข้นะเดี๋ยวจะแนะนำให้ดูทีละตัวเลยมานกฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยลงได้แล้วครับท่านโอเคขอบใจมากนะแจ็คกี้แกอย่าเดินไปไกลมากกลับมาแจ็คกี้ไม่ผมเป็นเด็กมีปัญหางั้นแกอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะโอเคก็จะมีชาละวันนะคะอย่างที่เราเจอเมื่อพาร์ทที่แล้วนะคะเราก็จะมีแมมมอสชื่อกันนะคะกันกล้วยค่ะซึ่งเจ้าการกล้วยเนี่ยดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเตมิน่านะคะแล้วก็เรื่องของการเดินด้วยเพราะว่าการกล้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินเร็วนะคะมาแล้วก็น้ำหนักที่เขาสามารถแบกได้เนี่ยก็เยอะมากๆเลยนี่โอ้โหได้มาแล้ว5นะคะแทนที่เราจะแบบไปเดินเก็บยิบงับยิบงับนะคะได้ทีละ1ทีละ2อันนี้ก็ได้มา1เหมือนกันพูดทำไมนี่เดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกสักรอบนึงฟรุบโอ้โหเบอร์รี่ดำไม่มีเลยเนี่ยการกล้วยทำไมไม่แสดงศักยภาพให้ผู้ชมเห็นหน่อยก็แถวนี้เบอร์รี่มันน้อยนี่ครับเจ้านายโอเคช่างมันเถอะนะนี่ตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือเจสันนั่นเองเจสันเนี่ยเป็นเพื่อนคู่มิตรผิดคู่บ้านไม่ใช่ละเป็นเพื่อนที่สามารถพาเราไปได้โดยที่วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยสักทีใช่ไหมเจสันใช่ครับผมเป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักเหนื่อยดุกรามขาผมสิครับโอ้โหสุดยอดใช่มากต่อไปนะคะนั่นก็คือขนุนนะคะขนุนนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยมีน้องๆบอกว่าเจ้าขนุนเนี่ยสามารถที่จะไปกระแทกก้อนหินนะคะแล้วก็หาพวกเหล็กได้เยอะเลยส่วนตัวต่อไปบิ๊กบอยที่เราเจอครั้งที่แล้วนะคะบิ๊กบอยเป็นไงบ้างลูกบิ๊กบอยเป็นไงบ้างก็ดีฮะแม่แต่ว่าผมอยากจะออกไปข้างนอกอะฮะไม่ได้นะบิ๊กบอยเพราะว่าเจ้าเนี่ยยังไม่มีอ่านออกไปก็เลียราดนี่นะคะอาโนค่ะอาโนตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอ่านอีกเช่นเคยดูมือมันสิแม่ฮะทำไมลูกผมมีอยู่3นิ้วอะฮะผมพิการหรือเปล่าไม่ลูกลูกมี4 3 4 3 4 3และตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือพิซซ่านั่นเองพิซซ่าเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะแล้วก็มีโทนี่ด้วยโทนี่นี่ก่อนหน้านี้ก็พอน้องๆเนี่ยบอกว่าเจ้าโทนี่เนี่ยสามารถที่จะหาเบอร์รี่ดำได้เยอะดิฉันก็จับมาเลยจ้ะเอาละขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเอาขวดเขียวก่อนค่ะนี่เจ้าขวดเขียวเอามาสักประมาณ10อันเนาะไม่ฉันว่า15ปลาฉลามน่าจะกินเยอะนะคะ15อันแล้วก็นี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนี้นะคะขวดนี้เนี่ยถ้าเราเอาไปต้มทำเป็นยานะคะกินเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่หลับนะคะดีมากๆเลยไปโอ้โ
โหไอ้นั่นเป็นเด็กมีปัญหาปาเจสันพาแม่ไปหน่อยแม่อยากไปจับฉลามได้ครับแม่ผมจะทำให้แม่ภูมิใจไปโหตื่นเต้นไหมคะเนี่ยเราจะได้ไปจับฉลามกันแล้วนะเห็นไหมว่าเจสันเนี่ยวิ่งเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยเลยเพราะสตามิน่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเจสันแม่ไม่ชอบอันนี้เลยได้ครับแม่ผมจัดการให้งอมงอมงอมกูจะตายงอมงอมงอมหอยเจสันจัดการแน่เรียบร้อยฮ่าเป็นการโชว์เล็กน้อยเนี่ยอ๋อนั่นไงจะแล้วจะแล้วจะแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันติดกลับแล้วเว้ยกูไม่ติดกลับมึงหรอกกูไม่เห็นอ้าวนี่นั่นมาแล้ว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 มันทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะมันทำอะไรอะเอ้ยตัวนั้นลายสวยมากเลยนะมีลายเขียวๆด้วยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหเจ้าปลาซิวปลาสร้อยนี่เนี่ยฆ่าเล่นเลยนี่ทำลายโอ้มันมาแล้วมานี่มาเป็นพวกของฉันซะแกขึ้นมาไม่ได้ชี้แป๊ะมันกินปลาเราอ่ะมันกินปลาเราเหลือ2ใน1ที 2ที 3ทีนอกนั้นปล่อยเป็นเรื่องของมือนี่ไม่ได้ป่ะวะมาสงครามยังไม่จบทหารฉันจะโกรธแล้วนะสงครามยังไม่จบทหารขึ้นมาเอออย่างงั้นงั้นขึ้นมากูโกรธแล้วนะเว้ยเฮ้ยทำไมขึ้นมาบนบกได้อ่ะนี่เฮ้ยมันขึ้นมาบนบกอีกก็หวานหมูดิเสร็จจนนะอ้าวตายเอาเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเราเจอกับฝูงปลาฉลามนะคะที่กำลังแบบกินอะไรอยู่สักอย่างนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูดีกว่ากำลังกินอะไรอ่ะอุ๊ยมันกำลังกินซากเพื่อนมันว่ะหรือมันกัดกันว่ะเอาไงดีตัวไหนดีวะนี่แล้วกันนี่แล้วกันอุ๊ยมันตายอีกแล้วว่ะโอ้โหนี่ตายเสร็จก็มาซุกกันเอางี้แล้วกันนะคะเราจะฆ่าจนเหลือตัวเดียวนะคะตัวนี้เลเวล14นะคะเลเวล14เนี่ยเราจะเก็บไว้นะคะโอ้โหหางสีส้มซึ่งเกมนี้เนี่ยภาพค่อนข้างเหมือนจริงมากเลยนะเลเวล5นี่ตอยโหมันมาเรื่อยๆเลยว่ะมีหลายตัวมากเลยเนี่ยเร็วลูกอีกนิดเดียวลูกระหว่างที่มันกำลังดวลเนี่ยโอเคตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะเลเวล14เฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันอะไรเนี่ยปลาฉลามขึ้นไปลอยบนก้อนเมฆโอ้โหนี่คือเมฆปลาฉลามที่เขาพูดถึงกันดินะตอนนี้เกิดเหตุการณ์เด็กแว้นตีกันอยู่ที่หน้าบ้านเรานะครับงามงามโอ้ยอย่ามาตีแถวบ้านกูเป็นกาดงามงามโอ้เดี๋ยวช่วยนะแป๊บนึงขอไปก่อนงามเอ้าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วระหว่างที่เราหามานานแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราเจอกับเป้าหมายแล้วนะคะซึ่งเป้าหมายเนี่ยอยู่กับปลาโลมานะคะนี่จะบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีปลาโลมาทะเลด้วยที่แบบปากแหลมๆนะคะแต่ว่าปลาฉลามนี่ช่างอยู่ไกลเหลือเกินนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอานกไปเก็บก่อนอ่ะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะลูกอย่าให้โดนกินนะแม่ขี้เกียจจับเจ้าใหม่แล้วรู้ไหมครับแม่เดี๋ยวผมจะดูแลตัวเองให้ดีโอเคมาฮึบไกลมากซึ่งเจ้าปลาโลมานี้นะคะก็มันไม่กัดเราค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูมันใกล้ๆนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นไม่กัดใช่ไหมเน่น่ารักอ่ะน่ารักโอ้ยโอ้ยว้ายว้ายไม่รู้สึกว่าการต่อยในน้ำอ้ามันมี2ตัวหุยโอ้ยขึ้นแป๊บเฮ้ยมันมี2ตัวอีกแล้วอ่ะโอ้โหมึงจะอะไรกันนักหนาอย่าทำฉันอย่าทำฉันนี่ถึงเวลาของหนังกระติกแล้วนะฮะนี่โหยตายเอา
เอาเข้าไปนี่โหไม่รู้ลงน้ำมันจะเจ็บหรือเปล่านะอุ๊ยแต่มันมีเลือดออกมันมีเลือดออกเมนมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอู้หูสุดยอดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้แล้วก็เอาเบอร์รี่ดำใส่ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบว่าเคี้ยวอาหารกินกันก่อนนะคะส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเราก็ทำการสับเนื้อมันมานะคะเพื่อที่จะให้ตัวนั้นกินนั่นเองนะคะสับเนื้อก็ใช้นี้สับอย่าสับเกินนะเว้ยเม้มปากฉันนะทำเป็นเซ็กซี่โอเคลูกฉันอยู่ตรงนี้ลูกฉันต้องกินให้ได้เยอะที่สุดนี่เอาไปเลยเยี่ยมยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะว่าแป้งจะจับเจ้าตัวนี้ได้หรือไม่ในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าค่ะและก่อนที่เราจะไปหาแมงป่องนะคะเราก็ต้องตรวจสอบของที่เราต้องเตรียมไปก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะก็ต้องทำการซ่อมกันให้เรียบร้อยก่อนมาซ่อมเดี๋ยวนะโหยทำไมอันนี้พังเนี่ยเอาอันใหม่มาก่อนนะคะเอาอุปกรณ์ไปให้เรียบร้อยนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะต้องซ่อมก่อนมาซ่อมขบไฟก่อนอุปกรณ์ต้องพร้อมของต้องมานะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูดีกว่าว่าไอ้เมกะโลดอนเนี่ยเราจะต้องคราฟอะไรบ้างนะคะก็นี่เลยต้องใช้หนังถึง290นะคะซึ่งหนังเนี่ยที่บ้านแป้งมีอยู่แล้วล่ะแล้วก็โอ้โหไอ้ก้อนๆดำๆนี่แหละที่เราจะต้องหากันนะคะต้องเป็นแบบแมงป่องหรือไม่ก็เป็นงาช้างนะคะทั้ง150อันปะเริ่มกันเลยเราจะใช้ยานพาหนะเป็นน้องนี่แหละง่ายดีปะขึ้นไปบนหุบเขากันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราขึ้นมาบนเขาไปที่เรียบร้อยแล้วเจอกับแมงป่องนะคะทั้ง2ตัวแล้วก็มีอินทรีแล้วก็มีตัวอะไรวะเสือนะคะกำลังไล่กัดกันอยู่โหย2ตัวนั้นจะให้เราสักเท่าไหร่เนี่ยนายให้ฉันเท่าไหร่ฉันขอมากกว่านั้นคือตัวนึงขอสัก10อันอะนี่สู้กับช้างแมมมอธด้วยเดี๋ยวเรารอเก็บซากดีกว่านะแมมมอธนี่ถือว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากเลยนะนี่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่อืมโอเคเรียบร้อยนี่มาแล้วนะคะประเดิมตัวแรกเลย12อันนะคะเราต้องหาทั้งหมด150อันด้วยกัน12อันแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้มีเป็นฝูงเลยตรงนี้มีเป็นฝูงเลยมาเอาละลุยฮึบฮึบอย่าฉีดพิษอย่าฉีดพิษตัวนึงมันไปไหนวะตัวนึงมันหนีไปแล้วขี้ปอดมากโอ้โห2อันมานี่ไอ้ลูกทรพีไม่ได้ยินเจออัน5อันโอ้โหอุ๊ยตรงนี้มีทีเร็กว่ะทีเร็กตัวนี้สวยมากเลยอ่ะเหมือนแบบสีสันสวยงามมากโอ้โหไม่เอาด้วยหรอกไม่เอาด้วยหรอกแอบ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 โอ้แอบไม่มิดเอ้ยเอาวะไม่มีแมงป่องเต่าก็เต่าวะมามาเอาอุ๊ยตัวนี้สงสัยโดนกัดอยู่แล้วแน่เลยตายเร็วมากอ้อยอ้อยอ้อยอ้าวโอเคไหนอะไรอ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นใครมากินเนื้อฉันนี่นี่ฉันจะเอาเกลาตินยานี่นี่โอ้โหได้มาอันหนึ่ง150อันนี่เหมือนฝันมากฝันให้ไกลไปให้ถึงโอ้โหแมงป่องหายากมากแต่ตอนนี้เนี่ยเราเจอแร่เหล็กนะคะซึ่งไอหินที่มีเหลืองๆแฉลบๆเนี้ยเนี่ยสามารถหาเหล็กให้เราได้เยอะมากอุ๊ยช่วยด้วยช่วยด้วยแมงป่องเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยเจสันเอาเลยโอ้ยแมงป่องนี่กลับมาโอ้เจสันโอ้โหสุดยอดว่ากันต่อด้วยเรื่องของเหล็กนะคะนี่ดูกระเทาะทีได้แบบเป็น10อ่ะคิดดูดิคุ้มขนาดไหนเอามาสักประมาณ20แล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้หนักเกินไปก่อนที่เราจะกลับไปที่บ้านมาไปเจสันตามล่าหาแมงป่องกันต่อซึ่งตอนนี้นะคะแป้งเผชิญโลกกว้างจนแบบ
รอกเกลือนี่หายมาแล้วนะคะหมวกกับรองเท้านี่ไม่มีใส่แล้วนะเนี่ยตายตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้เจสันเจสันมีเพื่อนโอ้โหเพื่อนเจสันวิ่งแป๊บโอ้โหคาโน่อุ้ยแมงปองแมงปองอุ้ยแมงปองแมงปองแมงปองนี่ก่อนนี่ก่อนแมงปองที่รักแมงปองยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นั่นไงคาโน่เห็นนะคาโน่เห็นยังไงมาคาโน่มาสู้กันไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยาโอ้ยาโอ้ยาเออนักเวทยาเกรดีทีบาบาเอาใหม่เอาใหม่ยังไม่เข็ดยังไม่หลับมาเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเข้ามาเลี้ยงหน้ากันมาเลยเลี้ยงหน้ากันมาเลยนี่เป็นปองมาก่อนไม่ไม่นี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 ่โอเคได้มา8นะคะได้มา8ชเวตขึ้นมาเด้ขึ้นมาเด้ขึ้นมาได้เปล่าโอ้โหขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ตายตายตายทีละตัวโหยตัวนี้อ่อนมากคือเจ้าตัวเจสันเนี่ยแป้งอัพให้มันเลือดเยอะมากเลยนะคะก็เลยค่อนข้างที่จะตายยากนิดนึงหนังเหนียวเคี้ยวยากแต่ว่าเราจะไม่ไปสู้กับพวกแมมมอสหรืออะไรเด็ดขาดเลยนะคะรู้สึกตอนนี้เจสันติดพิษเจสันติดพิษอ่ะทำไงดีลูกงั้นค่อยๆเดินแล้วกันนะเจสันวิ่งเลยแล้วกันโอ้ยเพื่อนๆตอนนี้เราเจอดงมันจริงๆอยู่กันประมาณ 5-6 ตัวได้นะคะแต่ว่ายังไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าเจสันตอนนี้ก็น่าจะเหนื่อยแล้วแหละต้องค่อยๆจัดทีละตัวนะคะโอเคระหว่างที่พวกเสือพวกนั้นเนี่ยกำลังไปลุมไอ้ตัวนั้นอยู่ต้องค่อยๆย่องนะคะย่องไปมามาโอ้โหโอ้โหเจสันอย่าหลับนะลูก15อันโอ้โหสุดยอดมาโอ้โหโอ้ยโอ้โหเจสันเจสันเออ30แล้วโอ้โหกลับบ้านกันเถอะเอาติดส่วนผสมสุดท้ายนะคะนั่นก็คือก้อนหินนั่นเองเราต้องหาก้อนหินตอนนี้แป้งทำได้ประมาณ20กว่าอันแล้วนะคะก็เหลือก้อนหินน่าจะไม่ต่ำกว่า50อันนะคะมาตีกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคโอ้โหน้ำหนักเหลือเฟือมากตอนนี้เนี่ยแป้งอัพน้ำหนักค่อนข้างเยอะเลยประมาณ160อ่ะจะแบกเท่าไหร่ก็แบกไปมาถึงหรือยังวะ8 5 4 10หูยน่าจะเกินอ่ะเพราะเราต้องทำอีกประมาณ8อันนะคะฮึบฮึบโอเคเดี๋ยวเราเอาประมาณนี้ก่อนหูยตื่นเต้นจังเลยอ่ะจะทำอันได้แล้วฮู้เจสันครับแม่กลับบ้านได้ฮะฮู้กระโดดเลยกระโดดโลดเต้นเจสันก็ดีใจใช่ไหมเนี่ยหุ่ยเจสันกระโดดสูงมากเลยนะถึงบ้านแล้วโอ้แม่ครับป้าครับบ้านเราน่ารักจังเงอะแล้วแกกัดทำไมเจสันเรียบร้อยขึ้นบันไดบ้านติ๊งน้องตอนนี้ก็ได้ก้อนหินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาการทำอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้เราได้21อันละเราเหลืออีกประมาณเท่าที่ได้อ่ะหุยพอดีเฮ้ยไม่พอดีว่ะขาดอีก1อันเหลือก้อนหินอีก1อันใครมีก้อนหินบ้างนี่ไงโอ้โหก้อนหินเหลือเฟือว่ะไม่น่าไปหาเลยเรียบร้อยตื่นเต้นตื่นเต้นดูได้แมงป่องมาเยอะเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาเสือเนี่ยไปกัดนะคะก็จะได้พวกหนังแล้วก็ได้อะไรที่ดรอปแพงๆได้เยอะกว่าพวกงาพวกอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองเอาไปใช้กันได้นะคะตอนนี้ขาดอีก1อันนะคะชแวบตื่นเต้น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 โอเค30อันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทำการคราฟเลยเดี๋ยวมาเอาหนังจากตรงนี้ก่อน
หนังนี่ใช้ประมาณ290นะฮะ290นี่เป็นผลงานของเจสันหมดเลยนะเนี่ยเจสันหาหนังหมดเลยแล้วก็มีอะไรอีกนะเปิดดูแป๊บโอ้โหมีไฟเบอร์155อันนะคะไฟเบอร์นี่ก็เยอะมากไฟเบอร์อยู่ไหนวะอยู่นี่น่าจะมีนะนี่ไงไฟเบอร์นี่เวลาเราเก็บอะไรไว้แล้วก็พยายามเก็บของนะคะเราไว้ในตู้ให้ได้มากที่สุดเวลาเราใช้เราจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งหาอะไรอย่างงี้หูยได้ที่กี่แล้วได้ที่กี่แล้วเก็บกลับไปเก็บกลับไปอย่าให้น้ำหนักมันมากอุ้ยเดี๋ยวซ่อมแซมก่อนรองทงรองเท้าพังหมดแมงป่องมาแมงป่องเหลือเฟือมากเอากลับมาช่วยซ่อมเกราะก่อนนะฮะเกราะชั้นรองเท้าด้วยโอ้โหถุงมือจะพังถุงมือด้วยเรียบร้อยหูคุ้มค่ามากอะจริงๆตอนแรกว่าจะเอานกไปเฉยๆว่าแบบบินสะดวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาเจสันไปหูครบรถมากๆไปเจสันลุยกันเลยไปหาชาโดว์คุ้งวู้ฮู้นั่นไงนั่นไงโอ้โหกำลังแหวกว่ายอย่างมีความสุขเลยนะฮะเดี๋ยวเหนื่อยเจสันเหนื่อยพักก่อนโอเคไปเร็วชาโดว์คุ้งแม่มาแล้วแม่ครับผมรอแม่อยู่นะครับผมใช่ป่าววะเดี๋ยวแบบกลับมาแล้วไม่ใช่ชาโดว์คุงชาโดว์คุงแม่เอาอ่านมาให้ลูกแล้วนะแถวนี้มีปลาปะเนี่ยดูก่อนชเวฟชเวฟขึ้นไปขึ้นไปได้ไหมไม่ได้เอาเป็นว่าต้องใส่ให้แบบดำน้ำเรียบร้อยไหนดูสิโอ้โหอย่างเท่มากไหนมาลองว่ายดูสักแบบทีหนึ่งดิมาโอ้โหเอาละค่ะตอนนี้เราดำน้ำได้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้นี่อยู่ดีเนาะยังต้องใช้ออกซิเจนเยอะอยู่ดีเดี๋ยวเราขึ้นกันดูเราดินอนมันโตคลื่นเลยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยใจเย็นลูกเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะเมื่อกี้ตัวอะไรอ๋อตัวนี้ลูกกินมันเอาถอยหลังขึ้นเฉยเดี๋ยวฉันจะตายเฮ้ยขึ้นด่วนโอ้โหเกือบตายไอ้บ้าชาโดว์คุงอื้อหือออกมาเลยไอ้หอยหลอดเอาละค่ะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเต็มอิ่มแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยแป้งจะพาขี่ฉลามนะคะเดี๋ยวต้องไปฝึกก่อนว่ามันขี่ยังไงนี่เกือบตายมาแล้วนะเนี่ยยังไงวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ